พรุ่งนี้ติดตามนักข่าวพลเมืองนะคะได้เห็นบรรยากาศการต้อนรับกลุ่มจนะรักถิ่นที่เดินทางกลับไปถึงพื้นที่หลังจากที่รัฐบาลประกาศแล้วว่าจะชะลอโครงการนิคมอุตสาหกรรมจนะจังหวัดสงขลาออกไปก่อนและจะต้องจัดให้มีการประเมินผลกระทบเรื่องของสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์ด้วยติดตามจากนักข่าวพลเมืองค่ะชาววันนี้ชาวบ้านจะน่าหลักทิ้นเดินทางรับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วหลังมีมติครม.ชะลอโครงการจะนะเมืองต้นแบบสากับแห่งอนาคตบรรยากาศการต้อนรับเครือข่ายจะน่าหลักทิ้นบริเวณนาโรงเรียนศาสนาบำรุงอำเภอจะน่าจังหวัดสงขลามีสมาชิกและลูกหลานในชุมชนออกมาต้อนรับอย่างอบอุ่นก็มารับเราดีใจมากตรงนี้ลำดาวเกี่ยวกยังไม่เคยนั่นใจไหนเลยนะเพื่อว่าแต่ว่าเรามาทุกที่กับที่คนแล้วก็มาเพราะมาที่นี่พี่น้องได้ออกมามากเด็กๆกลุ่มไหมก็ได้ออกมาเราดีใจดีใจมาต่อไปดีใจมากก็ได้มาครึ่งนึงแหละเพราะโครงการขนาดอยากมีถึงไม่ได้เต็มร้อยก็ได้มาแหละครึ่งได้เข้าในครม.เนาะเป็นครั้งก็บอกว่าเป็นครั้งแรกครั้งแรกก็ขานมา20กว่าปีแต่ทีนี้ครั้งนี้ที่อุตสาหกรรมจะเกิดขึ้นนี้เราได้ไปกรุงเทพอีกครั้งนำเรื่องข่าวก็ไปในก็ได้พาข่าวไปในครม.อีกทีบอกพวกกันง่ายๆนี้มันไอ้ทำทีเดียวมันทำไม่ได้ก็เราได้เห็นภาพของเราลบอย่างเกี่ยวว่าไปต่อสู้ครั้งนี้คนจะเข้าใจมากกว่าเพิ่นคือก่อนหน้านี้ชาวบ้านกับเยาวชนในพื้นที่ต่างจัดกิจกรรมคู่ขนานแสดงพลังและให้กำลังใจรวมถึงการนำเรือประมงพื้นบ้านกว่า100ลำร่วมตัวแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์บริเวณปากคลองน้ำสะกอมเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเอาไว้ให้กับชุมชนและอยากเห็นการพัฒนาบนฐานทรัพยากรที่สอดคล้องกับพื้นที่ไม่อยากให้จะน่าหรือว่าเล่ของเราเป็นพื้นที่ที่ว่าไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าทะเลเราสมบูรณ์มีอะไรหลากหลายในทะเลตอนนั้นพี่น้องต้องรวมตัวกันบอกกับรัฐบาลว่าเราไม่เอาในกลุ่มอุตสาหกรรมเมืองสมเด็จจนาเพราะว่าทะเลนั้นเป็นธนาคารของพี่น้องชาวประมงพอชาวประมงคณะเหล็กตรงนี้เขาว่ากินข้าวคำวันละ400 500ขึ้น 1,000 2,000 อยากให้รัฐบาลตบตวนโครงการหรือว่าหยุดนะครับเมืองสมเด็จอุตสาหกรรมไว้ที่นี่เป็นบ้านเกิดของเราเราก็ไม่อยากให้ใครมาทำลายบ้านเราเป็นบ้านเมืองที่อุดมสมบูรณ์อยู่แล้วดีอยู่แล้วแบบนี้เป็นธรรมชาติที่สวยงามอยู่แล้วแล้วก็ไม่อยากให้ใครมาทำลายแล้วก็เปลี่ยนแปลงมันไปค่ะเพราะว่าถึงจะสร้างไปมันก็ได้ผลเสียมากกับคนในพื้นที่ค่ะซึ่งโครงการนี้เป็นนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ต้องการใช้พื้นที่ชายฝั่งทะเลคลองซ้ำตำบลในอำเภอจะนะคือตำบลหน้าทับตำบลตะลิ่งชันและตำบลสะกอมล้วนเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านส่วนใหญ่อาศัยพึ่งพิงกับธรรมชาติเป็นหลักแม้จะมีการชะลอโครงการและตั้งอนุกรรมการเข้ามาศึกษาปัญหาเรื่องนี้ที่มีตัวแทนจากหลายภาคส่วนเข้ามาคุยกันชาวบ้านก็ได้แต่หวังว่าจะมีความเข้าใจในปัญหาร่วมกันและแสวงหาทางออกในทางที่ดีขึ้นวันนี้สายจันหอมนักข่าวพลเมืองศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติเพื่อชุมชนรายงาน